กรณีของเด็ดพี่เนี่ยนะคะพยายามที่จะเดินเกมปิดสวิตปอลบ้านป่าแล้วก็เยอะด้วยว่ามันเป็นเพียงแค่วาทกรรมยืนยันนะคะว่าบิ๊กป้อมนั้นยื่นใบลาประชุมสภาอย่างถูกต้องแล้วก็สวนกลับไปเลยบอกว่าประธานวิปรฐบาลล่ะเป็นยามเฝ้าหน้าสภาหรือเปล่านะคะนายไพบุญนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีที่นายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพักเพื่อไทยเดินเกมปิดสวิตปอลบ้านป่าจะไปยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและ ปปชเพื่อเอาผิดกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหลังลาประชุมสภาไปช่วยน้ำท่วมนายไพบุลบอกว่าเป็นเพียงแค่วาทกรรมการไปยื่นไม่มีผลอะไรเพราะพลเอกประวิตรไม่ได้ทําผิดกฎหมายหรือผิดข้อบังคับทุกอย่างทําถูกต้องตามกฎหมายและที่ระบุว่าเป็นการปิดสวิตเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่ไม่มีความหมายอย่างไรก็ตามการที่นายพร้อมพงษ์เนี่ยน,นะคะออกมาจี้หาเหตุผลของการลาประชุมของพลเอกประวิตย์มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาไม่ได้มีหน้า ทําไมต้องไปตอบถ้าเขาอยากรู้ก็กลับไปถามคนในพักเขาที่ลาประชุมลาเพราะอะไรมีเหตุผลเยอะแยะคนในพักเขาก็ลากันเป็นประจําแล้วก็เลยบอกว่าขอให้ไปดูในส่วนของตนเองก่อนเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาถามไม่มีสิทธิ์ แล้วมาถามไม่รู้ว่าสังคมเรียกว่าอะไรนายเพบูลยังยืนยันด้วยว่าพลเอกประวิทย์ไปสภาหลายครั้งแล้วแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ยื่นใบลายอย่างถูกต้องเหมือนทุกคนเพราะเป็นระเบียบของสภาดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับรวมถึงเรื่องจริยธรรมด้วยและที่ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงหรือตอบโต้เพราะสิ่งที่นายพร้อมพงษ์ไปยื่นร้องเป็นเรื่องไร้สาระ พอถามกรณีของประธานวิปรฐบาลบอกว่าไม่เคยเจอพลเอกประวิทย์ในการประชุมสภาถือว่าผิดปกติวิสัยของสอสอที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกวันพุธหรือไม่นายไพยบูลบอกว่าท่านที่พูดเป็นยามที่สภาหรือไม่ถึงมีหน้าที่มาดูว่าใครมาใครไปเวลาไหนท่านอยู่ตลอดหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านคนปฏิบัติอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ตนเองแล้วออกมาพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําดูกรอบหน้าที่การทํางานของ เองให้ดีสุดท้ายในายไพบูลนั้นบอกว่าคําแนะนําของนายพร้อมพงษ์ที่ระบุให้พลเอกประวิทย์เปลี่ยนทีมกฎหมายเนื่องจากไม่มีฝีมือเกรงว่าจะตกม้าตายถูกดำเนินคดีนั้นคําพูดแสดงถึงเจ้าตัวขอให้สื่อมวลชนชั่งน้ําหนักเอาเองเขามีหน้าที่อะไรที่พูดมาไม่ใช่หน้าที่เขาเลยไม่ขอตอบอะไรกับคนที่ตั้งคําถามไร้สาระคะ่ะ